ือมันเป็นเขาดูที่รหัสอะว่าถ้ามันเป็นหลักสูตรใหม่เนี่ยใช้สำหรับเด็ก63ขึ้นไปอะมันยังสอบได้เพราะก่อนหน้านี้เราสมัครเข้ามาถ้าก่อนหน้านี้มันก็จะเป็นอีกหลักสูตรนึงอะมันจะประมาณนั้นไม่เอาคงไม่เข้าใจนะครับเขาคงคิดว่าแบบเลือกบังคับอะไรอย่างนี้เปล่านะเออก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เขาบอกแบบเนี้ยอาจารย์ลองถามให้ผมดูอีกทีนะเพราะว่ามันเนี่ยที่มันจะเป็นเรื่องทั่วไปที่แบบให้เราเลือกพวกพื้นฐานพวกสังคมมนุษย์อะไรพวกเนี้ยพื้นฐานพี่ก็ว่าถามเขาก็บอกประมาณเนี้ยที่ไม่รู้ยังไงก็ถามจากอาจารย์ด้วยกันนี่แหละนั่นแหละพี่ถามหลายคนเหมือนกันนะมันเขาบอกประมาณเนี้ยครับอันนี้ครับที่จะเป็นหมวดเลือกเสรีเนี่ยครับตรงนี้ครับผมจะมาลงตรงนี้ฮะเพราะว่าเลือกกฎหมายนะผมเต็มแล้วมันก็จะเหลือตรงนี้ที่ยังไม่ได้ลงนะครับพี่ลองโทรดูถามเขาดูเอามาลงเป็นเลือดเสียดีอะครับ
วิชาวิชาเลือกครับอนุญาโตโอเคไปลงอนุญาโตก็ได้ครับเพราะผมก็ไม่ได้แต่ว่ามี2คนนะอาจารย์อีกคนนึงสอนตอนบ่ายใช่ๆผมก็ได้เป็นนักศึกษาครับพอเหรอไปดิก็ลงได้ไปๆเดี๋ยวพาไปเพราะว่ามันไม่ได้เกรดพี่ก็เกรงใจน้องไงแล้วอาจารย์รู้ไหมวิชาที่ลงเยอะอ่ะไม่รู้เลยไม่รู้มีใครลงเปล่าเพราะว่าเดี๋ยวน้องที่ดูทางทีวีก็น้องไปโหลดนะครับพ.ร.บ.ควบคุมอาคารมานะแล้วก็นั่งดูพ.ร.บ.ไปก่อนนะเดี๋ยวพี่พาเพื่อนไปแก้ลงทะเบียน
อเคนะครับไม่รู้มีใครยังอยู่ป่ะพอดีเพื่อนเขาลงผิดนะครับมันเป็นการที่ลงใช่ไหมไอวิชาเนี่ยนะครับมันต้องเป็นรหัส63ขึ้นไปนะเปิดกล้องดูนะนะครับรหัส63ขึ้นไปนะครับเพราะว่ามันเป็นวิชาเปิดใหม่นะครับพี่ก็เลยพาเพื่อนเข้าไปแก้แล้วเขาขอจบด้วยไงนะครับก็เลยเสียเวลาไปนิดนึงนะครับก็สำหรับคนที่จะเรียนนะครับเราก็สองสามคราวที่แล้วพูดถึงการก่อสร้างนะครับสัญญาก่อสร้างแต่ยังไม่จบดีนะครับแต่ว่าเราวันนี้เราจะพูดเรื่องพ.ร.บ.ควบคุมอาคารกันนิดนึงนะครับเมื่อกี้ก็ให้ดูไปแล้วนะครับคร่าวๆมันก็มีแก้ไขนะครับหลายครั้งนะครับตั้งแต่พ.ศ.2522เนี่ยมีการแก้ไขมาหลายครั้งจนถึงปัจจุบันนะครับแต่ว่าพอดีที่เอาพ.ร.บ.ตัวนี้มาให้ดูก็คือมันเกี่ยวข้องกับเวลาที่เราจะก่อสร้างนะครับเราต้องมีการขออนุญาตจากหน่วยงานท้องถิ่นนะครับหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อให้ทำการอนุญาตก่อสร้างได้นะครับเราก็จะมาดูเคสกันนิดนึงนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับเป็นเคสที่ค่อนข้างดังนะครับเดี๋ยวมาดูพร้อมกันซอยร่วมรุ่นดีเนี่ยนะครับซอยนี้เป็นประจำเนี่ยจะรู้ดีว่าซอยนี้จริงๆก็ไม่ได้กว้างมากนะความกว้างของซอยนี้ไม่ถึง10เมตรนะคะเพราะฉะนั้นจะไม่สามารถสร้างอาคารที่สูงเกิน23เมตรได้ซึ่งถ้าเกิดว่าสร้างเกินอันนี้ถือว่าผิดพ.ร.บ.อย่างแน่นอนนะคะแต่ว่าปรากฏว่ามีการก่อสร้างอาคารของโรงแรมดีเอทัสนะคะซึ่งมีความสูง2อาคารด้วยกันอาคารนึงเนี่ย18ชั้นอีกอาคารนึง24ชั้นก็ทำให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในซอยนี้เนี่ย24คนรวมตัวกันไปร้องต่อศาลนะคะแล้วก็ฟ้องทั้งผอ.เขตปทุมวันด้วยแล้วก็ฟ้องทั้งผู้ว่ากทม.ด้วยนะคะซึ่งศาลเนี่ยก็ได้มีคำตัดสินตั้งแต่ปี57แล้วนะคะคือฟ้องแต่ปี51แล้วก็ศาลเนี่ยตัดสินตั้งแต่ปี57แล้วว่าให้ทำการรื้อถอนอาคารโรงแรมดีเอทัสคิดว่านี่แต่ปรากฏว่าเรื่องก็ยืดเยื้อเรื่อยมาจนกระทั่งล่าสุดเมื่อวานนี้30ตุลาคมค่ะศาลได้ออกประกาศนะคะให้กทม.เนี่ยไปติดประกาศเอาไว้มีคำสั่งห้ามใช้อาคารดีเอทัสที่ว่านี้แล้วนะคะคือเรื่องมันยืดเยื้อจริงๆเพราะว่าหลังจากศาลปกครองสูงสุดพิพากษาถึงที่สุดไปแล้วเมื่อปี57ที่คุณถามชนกบอกเนี่ยปรากฏว่า1ปี8เดือนผ่านไปไม่ทำอะไรเลยผู้ฟ้องก็เลยต้องไปยื่นฟ้องต่อศาลปกครองกลางอีกครั้งนึงบอกว่าขอให้ศาลมีคำสั่งบังคับคดีศาลก็มีคำสั่งบังคับคดีอย่างที่ว่านี้นะคะแล้วก็ยังไม่ทำอะไรอีกจนกระทั่งล่าสุดเนี่ยผู้ว่าอัศวินขวัญเมืองเข้ามาแล้วบอกเพิ่งรู้เรื่องเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวต้องมีการไปปิดป้ายรื้อถอนซึ่งไปแล้ววันนี้เพราะไม่งั้นต้องไปแถลงต่อศาล7พฤศจิกายนที่จะถึงนี้นะคะท่านบอกว่าจะต้องมีการรื้อถอนแน่นอนถ้าไม่อย่างนั้นกทม.จะทำเองแล้วค่อยไปเรียกค่าเสียหายจากเจ้าของอาคารซึ่งประเมินเอาไว้คือ200ล้านบาทแต่ว่าในฝั่งของเจ้าของอาคารนี่เขาบอกเลยบอกว่าเขาขออนุญาตถูกต้องหลังจากนี้เขาก็ยืนยันว่าเขาจะมีการขอความเป็นธรรมกับทางศาลต่อไปเพราะว่ามีเอกสารหลักฐานถูกต้องแล้วตอนนี้เนี่ยยอมจ่ายค่าปรับเลยนะวันละ 30,000 บาทเพราะว่ามีคนอยู่ในที่อาคารเนี่ยเกินครึ่งเพราะว่าอีกอาคารก็เป็นเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์ใช่ค่ะแล้วว่าถ้าเกิดนับกันตั้งแต่เมื่อวาน30ตุลาคมเดี๋ยวนับไปนะคะว่าจะต้องมีการจ่ายค่าปรับกันนานแค่ไหนอย่างไรเพราะว่าเรื่องนี้ยังต้องสู้กันยืดเยื้ออีกพอสมควรทีเดียวนะคะเอามาดูรายละเอียดเรื่องนี้กันเลยนะคะซึ่งทางสำนักงานเขตปทุมวันค่ะล่าสุดเนี่ยมีการไปติดป้ายระงับการใช้งานอาคารของโรงแรมดีเอทัสที่ซอยร่วมฤดีเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้วนะคะก็เป็นไปตามคำสั่งของศาลปกครองกลางค่ะหลังจากที่เจ้าของอาคารเนี่ยไปก่อสร้างอาคารซึ่งมีความสูงเกิน23เมตรนะคะมันก็ขัดกับกฎกระทรวงฉบับที่33พุทธศักราช2535ที่ออกตามพ.ร.บ.ควบคุมอาคารพุทธศักราช2522ค่ะซึ่งกำหนดเอาไว้ชัดเจนนะคะว่าการก่อสร้างอาคารขนาดสูงความสูงดังกล่าวเนี่ยไม่สามารถทำได้ในพื้นที่ที่มีเขตถนนกว้างน้อยกว่า10เมตรซึ่งในซอยรุ่งฤดีเนี่ยถนนเขาก็กว้างไม่ถึง10เมตรนะคะซึ่งป้ายประกาศเนี่ยระบุเนื้อหาบอกว่าห้ามใช้อาคารถ้าหากว่าผู้ฝ่าฝ
ืนนะคะจะมีความผิดทันทีค่ะมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะรวมถึงจะคิดค่าปรับตกวันละ 30,000 บาทตลอดเวลาที่ฝ่าฝืนด้วยแล้วก็จะมีผลย้อนหลังตั้งแต่เมื่อวานนี้30ตุลาคมเป็นต้นไปนะคะซึ่งทางท่านผู้ราชการกรุงเทพมหานครค่ะพลตรีอัศวินขวัญเมืองท่านก็ลงพื้นที่นะคะไปดูความคืบหน้าของการดำเนินการตามคำสั่งของศาลปกครองก็มีการติดป้ายประกาศห้ามใช้อาคารทั้ง2อาคารเรียบร้อยแล้วทั้งอาคารที่เป็นโรงแรมแล้วก็อาคารที่เป็นห้องเช่ารายเดือนด้วยนะคะซึ่งถ้าว่ามีผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามเนี่ยก็จะต้องเอาผิดกันตามขั้นตอนของกฎหมายกันต่อไปโดยตอนนี้ค่ะสั่งการให้ทางสำนักงานโยธาคำนวณงบประมาณที่จะใช้ดำเนินการรื้อถอนแล้วนะคะก็ตกเป็นเงินประมาณ200ล้านบาทด้วยกันซึ่งค่าเสียหายจากการรื้อถอนเนี่ยค่ะเขาจะไปฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายเอาจากเจ้าของอาคารเองนะคะก็คาดว่างบประมาณจะอนุมัติภายในวันที่6พฤศจิกายนนี้จากนั้นค่ะเดี๋ยวจะหาคู่สัญญาจ้างมานะคะคาดว่าประมาณเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าปี61นะคะคาดว่าน่าจะเริ่มต้นทำการรื้อถอนกันได้ทีนี้มาดูในฝั่งของโรงแรมดีเอทัสกันบ้างนะคะนายพินโยสวัสดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นทีมกฎหมายของโรงแรมเนี่ยค่ะเขาก็ให้ข้อมูลกับทางผู้สื่อข่าวนะคะบอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อที่จะยื่นขอความเป็นธรรมต่อศาลค่ะเนื่องจากว่าคดีนี้เขาถือว่ายังไม่ถึงที่สุดนะคะพร้อมทั้งบอกว่าจะให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการจ่ายค่าปรับรายวันละ30,000บาทตามที่กฎหมายกำหนดด้วยนะคะสำหรับอาคารที่ศาลมีคำสั่งให้รื้อถอนเนี่ยแบ่งเป็นสองอาคารด้วยกันนะคะทั้งในส่วนที่เป็นอาคารสูง18ชั้นแล้วก็อาคารสูง24ชั้นค่ะซึ่งมีประชาชนอาศัย อยู่ในซอยร่วมฤดีรวมทั้งหมด24รายชื่อด้วยกันนะคะเขาได้รวมตัวกันยื่นฟ้องร้องทั้งฟ้องผู้อำนวยการเขตปทุมวันแล้วก็ฟ้องไปทั้งผู้ว่ากทม.ด้วยนะคะเป็นการฟ้องร้องที่เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อปี2551แล้วในกรณีที่มีการปล่อยให้เอกชนเนี่ยก่อสร้างอาคารโรงแรมและที่พักอาศัยขนาดใหญ่ความสูงเกิน23เมตรโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งเมื่อปี2557ค่ะศาลปกครองสูงสุดก็มีคำพิพากษาแล้วนะคะให้ทั้งผู้ว่ากทม.แล้วก็ผู้อำนวยการเขตปทุมวันเนี่ยใช้อำนาจดำเนินการให้เจ้าของโรงแรมดีเอทัสรื้อถอนอาคารส่วนที่เกินไปแต่ว่ากลับไม่มีการดำเนินการใดๆเกิดขึ้นค่ะจากนั้นถัดมานะคะปี2559เนี่ยศาลปกครองกลางก็ได้มีคำสั่งให้ผู้ว่ากทม.รวมถึงผอ.เขตปทุมวันใช้อำนาจดำเนินการค่ะแต่ก็ยังเกิดปัญหาตามมาอีกนะคะยืดเยื้อกันจนกระทั่งล่าสุดวันนี้ค่ะเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตปทุมวันเข้าไปติดประกาศห้ามการใช้งานอาคารของโรงแรมดีเอทัสแล้วนะคะพร้อมขอให้รื้อถอนตามคำสั่งของศาลด้วยก็ยืดเยื้อตั้งแต่ปี51แล้วก็ยังไม่จบด้วยนะคะตอนนี้ต้องดูว่าปิดแล้วเนี่ยจะรื้อจริงเมื่อไหร่เพราะว่ายืดเยื้อมานานเหลือเกินสำหรับเจ้าหน้าที่กทม.นะคะนี่ก็เป็นนะครับประเด็นนะครับที่ผิดพ.ร.บ.ควบคุมอาคารใช่ไหมนะครับแต่ว่าแล้วก็ผิดนะครับตัวกฎกระทรวงนะเพราะว่าถนนที่มีระยะความกว้างไม่ถึง10เมตรเนี่ยจะสร้างนะครับอาคารสูงเกิน8ชั้นหรือ23เมตรไม่ได้นะครับมันจะเป็นพ.ร.บ.ควบคุมอาคารนะครับประกอบกฎกระทรวงฉบับที่33นะครับอันนี้ผู้ฟ้องคดีก็คือทางชาวบ้านนะครับในซอยร่วมฤดีนะครับร่วมกันฟ้องนะครับแล้วก็ศาลร่วมกันฟ้องผู้ว่ากทม.นะครับแล้วก็ทางผู้อำนวยการเขตปทุมวันใช่ไหมว่าไม่ปฏิบัติตามกฎหมายนะครับสุดท้ายศาลก็พิพากษาให้ทำดำเนินการให้ถูกต้องนะครับก็คือให้ชาวบ้านเนี่ยชนะนะครับก็ต้องรื้อถอนนะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้ก็ยังไม่ได้รื้อเลยนะครับยังไม่ได้รื้อเลยจนถึงวันนี้อาจารย์ก็ไม่แน่ใจว่ารื้อไปหรือยังแต่น่าจะยังนะครับก็เป็นเรื่องของการบังคับคดีนะครับ
เนี่ยนะครับเขาอ้างมาตรา42นะครับในการสั่งให้รื้อถอนเดี๋ยวเราไปดูนิดหนึ่งพรบ.ควบคุมอาคารก็จะใช้นะครับเราดูความหมายนิดหนึ่งว่าอาคารมันหมายถึงอะไรนะครับอาคารไม่ได้หมายถึงแต่ว่าเป็นตึกอย่างเดียวนะครับหมายถึงตึกนะครับในคำนิยามนะบ้านบ้านด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะก่อสร้างบ้านเราก็ต้องขออนุญาตด้วยถ้าหากว่าบ้านเราอยู่ในเขตที่เขาประกาศนะครับที่ทางทางหน่วยงานท้องถิ่นนะครับเช่นกทม.หรือว่าจะเป็นหน่วยงานท้องถิ่นในพื้นที่ที่เราอยู่เขาประกาศว่าเป็นเขตควบคุมอาคารนะครับก็จะต้องทำตามพรบ.ตัวนี้แต่ถ้าอยู่ไม่ได้อยู่ในเขตประกาศนะครับก็ไม่ต้องนะครับไม่ต้องขออนุญาตนะครับเรือนนะครับโรงด้วยร้านแพรนะครับแพรก็ต้องขออนุญาตนะครับคลังสินค้าสำนักงานสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจอยู่หรือเข้าใช้สอยได้และหมายความรวมถึงนะครับมันกว้างมากเลยนะครับตึกบ้านด้วยนะครับหมายความรวมถึงอัฒจันทร์นะครับหรือสิ่งที่สร้างอย่างอื่นเพื่อใช้เป็นที่ชุมนุมของประชาชนนะครับหรือว่าวงเล็บ2นะครับเขื่อนสะพานอุโมงค์ทางหรือท่อระบายน้ำนะครับอู่เรือคานเรือท่าน้ำท่าจอดเรือรั้วกำแพงประตูใกล้กับที่สาธารณะหรือสร้างขึ้นให้บุคคลทั่วไปใช้สอยป้ายวงเล็บ3ป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดตั้งป้ายนะครับที่ติดตั้งไว้ที่ติดหรือตั้งไว้เหนือสาธารณะมีขนาดเกินครึ่งเมตรพวกป้ายโฆษณาที่เราเห็นเนี่ยถือว่าเป็นอาคารด้วยนะครับเราขับรถไปถ้าเป็นเขตที่จะเป็นแบบในเมืองหน่อยหรือว่าผ่านตึกสูงอ่ะเราจะเห็นป้ายโฆษณานะครับอันนี้ถือว่าเป็นอาคารด้วยต้องขออนุญาตเหมือนกันนะครับพื้นที่ที่จอดรถที่กลับรถนะครับแล้วก็ให้หมายรวมถึงอาคารส่วนต่างๆของอาคารก็ถือว่าเป็นอาคารด้วยนะครับคำว่าอาคารสูงหมายความว่าอะไรอาคารที่บุคคลอาจเข้าอยู่หรือใช้สอยตั้งแต่23เมตรขึ้นไปสูงตั้งแต่23เมตรขึ้นไปนะครับอาคารใหญ่พิเศษนะครับดูที่พื้นที่รวมกันตั้งแต่ 10,000 ตารางเมตรขึ้นไปนะครับใช้เป็นที่อยู่อาศัยหรือประกอบกิจการก็ได้ประกอบกิจการอาจจะเป็นการค้าก็ได้นะครับจะเป็นห้างก็ได้นะครับพื้นที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันเนี่ย 10,000 ตารางเมตรขึ้นไปอาคารชุมนุมคนนะครับ 1,000 ตารางเมตรขึ้นไปนะครับแล้วก็500คนขึ้นไปนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นอาคารที่ใช้เป็นเล็กลงหน่อยนะครับแต่ว่าก็ใช้เป็นที่ชุมนุมคนคล้ายๆอาคารใหญ่พิเศษแต่มันไซส์มันเล็กกว่าเท่านั้นเองโรงมหรสพนะครับสถานที่สำหรับฉายภาพยนตร์แสดงละครแสดงดนตรีนะครับการลื่นเลงอื่นใดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดให้สาธารณชนเข้าชมการแสดงเป็นปกติธุระจะมีค่าตอบแทนหรือไม่ก็พวกโรงหนังนะครับอาคารหรือส่วนใดของอาคารก็ได้นะครับที่แสดงคอนเสิร์ตนะครับที่สาธารณะนะครับที่ซึ่งเปิดหรือยินยอมให้ประชาชนเข้าไปใช้เป็นทางสัญจรได้อย่างเมื่อกี้นะครับก็บอกว่าถ้า
ถนนนะครับกว้างไม่ถึง10เมตรเนี่ยถนนสาธารณะกว้างไม่ถึง10เมตรก็จะไม่มีสิทธิ์สร้างอาคารสูงเกิน8ชั้นหรือ23เมตรได้นะครับก่อสร้างหมายความว่าสร้างอาคารใหม่ขึ้นทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการสร้างแทนของเดิมหรือไม่ผู้ควบคุมงานนะครับผู้ซึ่งรับผิดชอบในการอำนวยการหรือควบคุมดูแลการก่อสร้างดัดแปลงหรือถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคารนะครับราชการส่วนท้องถิ่นเทศบาลสุขาภิบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดกรุงเทพมหานครเมืองพัทยาข้อบัญญัติท้องถิ่นกฎซึ่งออกโดยอาศัยอำนาจนิติบัญญัตินะครับแล้วก็เจ้าพนักงานท้องถิ่นเป็นผู้บังคับใช้กฎหมายแล้วก็มาดูมาตรา42ที่เป็นการอ้างถึงใช่ไหมอำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นนะครับก็ต้องดู40ก่อนในกรณีที่มีการก่อสร้างดัดแปลงหรือถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคารโดยฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้นะครับกฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นตามพรบนี้ให้พนักงานท้องถิ่นเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจดำเนินการดังต่อไปนี้นะครับถ้าก่อสร้างดัดแปลงหรือถอนเคลื่อนย้ายผิดไปจากขั้นตอนในมาตรในพรบนี้พนักเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจอะไรบ้างนะครับ 1. มีคำสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารผู้ควบคุมงานผู้ดำเนินการลูกจ้างหรือบริวารของบุคคลดังกล่าวระงับการกระทำดังกล่าวสั่งให้ระงับนะครับ 2. มีคำสั่งไม่ให้บุคคลใดใช้หรือเข้าไปในส่วนใดๆของอาคารได้จัดให้มีเครื่องหมายแสดงการห้ามไว้ที่เปิดเผยและ 3.พิจารณาคำสั่งตามมาตรา4142แล้วแต่กรณีภายใน30วันมาตรา41บอกว่าถ้าการกระทำตามมาตรา40เป็นกรณีที่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องได้ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งให้เจ้าของอาคารยื่นคำขออนุญาตนะครับเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องภายในเวลาที่กำหนดแต่ไม่น้อยกว่า30วันอาจขยายได้นะครับแล้วก็42ถ้าการกระทำตามมาตรา40เป็นกรณีที่ไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องได้หรือเจ้าของการมิปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา41นะครับให้มีอำนาจสั่งให้เจ้าของผู้ครอบครองผู้ควบคุมงานดำเนินการรื้อถอนอาคารนั้นทั้งหมดหรือบางส่วนได้นะครับนั่นแหละที่กำหนดแต่ต้องไม่น้อยกว่า30วันนะครับก็คือสั่งให้รื้อถอนนะครับทางเนี่ยนะครับทางทนายความก็ไปขอให้รื้อถอนนะครับแล้วก็ศาลปกครองนะครับท่านก็พิพากษาไปแล้วว่าทั้งนะครับศาลปกครองสูงสุดนะครับให้ชาวบ้านในซอยรุ่งมุดีชนะคดีพร้อมมีคำสั่งให้กทม.และสำนักงานเขตดำเนินการรื้อถอนนะครับนี่ก็ประเด็นก็นิดเดียวนะครับว่าทำผิดพ.ร.บ.ควบคุมอาคารอย่างชัดเจนนะครับทีนี้ทางชาวบ้านก็ฟ้องว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยกทม.เนี่ยเขาไม่ปฏิบัติตามกฎหมายนะครับคือไปเนี่ยนะครับใช้อำนาจหรือออกคำสั่งทางปกครองผิดพ.ร.บ.ควบคุมอาคารนะครับก็มีคำสั่งให้รื้อนะครับแล้วก็กทม.ก็ไปติดป้ายห้ามใช้ไปด้วยอะไรด้วยแต่จนถึงวันนี้ก็น่าจะยังไม่เกิดผลอะไรนะครับต้องใครผ่านไปเท่านั้นแต่ว่าถ้ารื้อแล้วก็คงจะได้รู้ออกเป็นข่าวนะแต่อาจารย์ยังไม่เห็นนะครับนี่ก็เป็นเรื่องของพ.ร.บ.ควบคุมซึ่งเดี๋ยวอาจารย์จะมาลงรายละเอียดอีกที
นะครับในครั้งต่อไปนะครับตอนนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวก็จะมีคำถามให้ลองฝึกนะครับฝึกอ่านตัวพรบดูแล้วก็หาคำตอบให้อาจารย์หน่อยว่าถ้าเราไม่เห็นด้วยกับคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นเนี่ยเราสามารถนำคดีทำข้อพิพาทหรือว่านำเรื่องเข้าสู่ศาลปกครองได้ทันทีหรือไม่นะครับนะครับนะให้ท่านลองตอบนะครับลองตอบแล้วก็เดี๋ยวอาจารย์ก็จะมาเฉลยในครั้งหน้านะครับอันนี้ก็ให้ลองอ่านตัวพรบนะครับแล้วก็ตอบคำถามนี้นะครับเพื่อให้ท่านได้ลองคุ้นเคยกับตัวพรบได้ลองอ่านดูว่าไอ้ตัวพรบเนี่ยอ่านภาพรวมมันนะครับมันเขียนว่ายังไงบ้างนะครับให้หาคำตอบนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวครั้งหน้าเราจะมาเฉลยกันเนาะ